4ครับ4 4ทั้งนั้นไล่มาเลย4และอะไรอีก1ก็ได้4และ1และ3ครับขอเปิด4ก่อนนะครับเรียงตามน้อยๆครับ4เปิดครับบอยใหม่บอยพี่ใหม่ใหญ่ปอมแปมบอยใหม่ต้องทูพีเฮ้ยใช่ไม่ใช่ฮะ1จักรวาลฮะไปเช็คซิเขามีลูกเลิกอะไรไหมไม่ได้จะเกี่ยวกับลูกแล้วนะอันนี้ไม่นะไม่ได้เกี่ยวกับลูกละอย่างพี่ใหม่นะครับแม่เคยเล่นละครกับพี่ใหม่เคยเล่นละครกับใหม่ใช่เคยตีเทนนิสกับพี่ปอมแปมเคยตีเทนนิสกับปอมแปมแต่พี่บอยเนี่ยพี่บอยนี่เคยร่วมงานนั่นแปลว่านักร้องหลังกำแพงอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับ3คนนี้โดยการร่วมงานไม่ทราบครับรู้เลยครับเอาละเนี่ยพอแกไม่ออกแล้วแบบโอ้ยแต่หน้าคนน่ะพีทพัชระก้าวจิรายุพี่เจมจะมีเจมส์โอเคอาจจะอายุเฮ้ยอันนี้อีกแล้วพี่9แม็กอ่ะเคยเล่นเป็นพี่9ตอนเด็กเคยร่วมงานกันทั้ง3คนคนนี้ก็คือเล่นหนังหมดเลยภาพยนตร์ภาพยนตร์ครับเออสายภาพยนตร์เค้าดูไม่ต้องการเราเลยเนาะช่วยสิช่วยสิเหมือนจะง่ายแต่ยากเว้ยคริสพีรวัตรเลี้ยงแมวถ้าเป็นสายหนังที่ชอบแมวเป็นทาสแมวคือพี่ซันนี่พี่ซันนี่สุวรรณเมธานนท์ใช่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 รุ่นออกัสมีใครเลี้ยงแมวอีกรุ่นออกัสโหยากป่ะยากมันมีแต่หน้าคนมันเลยทำให้เราพยายามจะนึกและพยายามจะแกะคำใบ้กับมันเดี๋ยวพี่กันฮะผมเอาเครื่องบินไปจอดในสายตาคู่นี้ได้ไหมฮะทำไมฮะโล่งไหมแล้วผมเชื่อว่าโล่งไม่ใช่แค่เขาโล่งหรอกเราก็โล่งทำไมอ่ะทำไมโล่งอ่ะเสียงคุ้นเหมือนมีซิงเกิลเป็นของตัวเองน่าจะมีเพลงของตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นนักร้องครับน่าจะแสดงได้ด้วยอายุประมาณเท่าไหร่ดูวัยรุ่นนะเมื่อกี้ฟังเสียงดูวัยรุ่นนะฮะน่าจะโตกว่าไหมนิดหน่อยไม่เกิน26อะไรอย่างงี้ยใช่มั้ยออกัสมีมั้ยเหมือนคุณเห็นภาพอะไรบางอย่างลางๆเป็นความทรงจําสีจางๆอยู่ในนั้นอันนี้พี่กันไปมาเนี่ยไม่รู้นะมาแนวระแวงแล้วช่วยสิไม่เชื่อใจพิธีกรซะแล้วอะไรก็เป็นคำใบ้ไปหมดเสียงเขาหล่อเหมือนพี่กันเหมือนพี่ฤทธิ์เหมือนเป็นนักร้องแนวนั้นอ่ะเดอะสตาร์ฟิลนั้นใช่ไหมคำใบ้มีอะไรบ้างพี่คำใบ้เดี๋ยวพี่ทวนให้คำใบ้แรกบอยปกรณ์ใหม่และพี่ปอมแปมคำใบ้ต่อมาพีพัชระก้าวจิรายุและเจมี่เจมส์ละครเวทีหรือเปล่าเล่นหนังเรื่องเดียวกันไง6คนนี้เหรอเรื่องเลยสักเรื่องนึงอ่ะนี่มันจบตรงที่พี่โดมหันมาถามพี่นิ่งว่าเรื่องอะไรเรื่องยังไม่ออก